วัสดีค่ะอันดาค่ะลูกแก้วค่ะเป็นยังไงสองสาวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งในสเปเชียล EP ก็น้องมะนาวพี่เกี้ยวกลับมาแล้วเราก็พร้อมที่จะมาเสิร์ฟความฟินเสิร์ฟความสุขให้กับแฟนๆทุกคนค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ทุกโอกาสจากทุกฝ่ายนะคะแล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยค่ะที่ซัพพอร์ตเราให้การตอบรับที่ดีมากทำให้เราได้กลับมาเจอทุกคนอีกใช่ค่ะในตัวซีรีส์เนี่ยมันโตขึ้นเนาะจากวัยเรียนเป็นวัยทำงานแล้วแต่ว่าในชีวิตจริงของเราโตขึ้นมากค่ะคือหนูเพิ่งรู้ว่าเหมือนหนูอะเพิ่งเข้าวงการมาได้ปีหนึ่งค่ะใช่ค่ะแบบเราเพิ่งผ่านมาปีหนึ่งจากพี่วาใช่พอแบบเราได้โอกาสมาในปีที่แล้วใช่ไหมคะทุกอย่างคือเกิดขึ้นไวมากแบบทั้งพวกหนูจากที่เคยพูดว่าอยากไปต่างประเทศด้วยกันอยากไปทำคอนเสิร์ตอยากไปแบบมีงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้คือพวกหนูแบบเหมือนฝันใช่ค่ะคือต้องขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่แบบเหมือนทำให้พวกหนูได้มีโอกาสเหล่านั้นเหมือนกันใช่ค่ะถ้าการเปลี่ยนแปลงการละกันมองการเปลี่ยนแปลงของเขากับเราอย่างไรคือหนูรู้สึกว่ายังไงแบบมองคือน้องเก่งแล้วแต่ว่ามันพอเราทำงานด้วยกันอะรู้สึกว่าน้องเก่งขึ้นมากเลยค่ะภายในปีที่ผ่านมาคือเหมือนเราได้ทำอะไรใหม่ๆพอเราไม่เคยทำเงี้ยมันตอนแรกที่เราทำเราก็จะกลัวว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนพอได้อยู่ด้วยกันก็มีความแบบอุ่นใจว่าเราแบบสามารถทำอันนี้ได้ค่ะก็จริงๆพี่ดาก็เก่งอยู่แล้วเหมือนกันค่ะพี่ดาก็เป็นแบบว่ารุ่นพี่ตั้งแต่แบบการแข่งขันคอสโมสตั้งแต่ทำอะไรหลายอย่างมาพี่ดาก็เรียกว่าเก่งขึ้นมากๆเหมือนจัดการบริหารแล้วก็ความสวยความเท่ก็เพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะก็สุดยอดไปเลยค่ะคุณพี่เพียวเลี่ยงเจ๋จ้าวายค่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูรู้สึกคือเหมือนแบบเวลาไปทำงานด้วยกันมันอุ่นใจเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนผ่านมาด้วยกันอะไรบางครั้งทุกต้องสุขหรืออุปสรรคอะไรต่างๆก็แบบว่าเหมือนเรียนรู้แล้วก็พร้อมๆกันเลือกใช่ค่ะก้าวข้ามผ่านไปพร้อมกันค่ะแต่สิ่งที่หนูชอบคือการที่เอนเตอร์เทนกันหลายครั้งเราสามารถแบบไม่ว่าเราจะแบบเจออะไรมาให้หายหวังหน้าแล้วตีอย่างงี้หน้าหนูอาจจะมีความตลกปิดอยู่เขาเรียกอะไรการมองตาก็รู้ใจเนี่ยมันแบบแค่ไม่กี่วินาทีก็คือรู้เลยใช่ไหมก็รู้ก็รู้แค่มองตาฉันรู้ใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นเลยใช่ค่ะเราก็จะใส่นิวโคนีมันมีความเชื่อมจิตบางอย่างใช่ในหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรกับตัวเราประสบการณ์กับตัวเราที่มันเยอะมากเลยค่ะมันแบบเราไม่รู้ว่าเราแบบสามารถทำแบบนี้ได้ใช่เราคือดูคือย้อนมองย้อนกลับไปคือเราก็เก่งกันมากจริงๆค่ะเพราะว่าเราก็เจออะไรหลายๆอย่างมาเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็แบบเหมือนผ่านอะไรมาด้วยกันค่อนข้างเยอะค่ะใช่ค่ะที่เป็นรีแคปตัวเองละกันรีแคปในปีนี้ที่ผ่านมาคือหนูรู้สึกว่าเหมือนพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่หนูด้วยแต่น้องด้วยแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนคือหนูรู้สึกว่าคนเก่งคือเราก็เหมือนเข้มแข็งมากขึ้นในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะการทำงานหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพอเราโตขึ้นไปพร้อมๆกันแล้วแบบเหมือนเราช่วยกันซัพพอร์ตกันเหมือนตอนแรกเราก็ยังเป็นแบบว่าเด็กใช่เด็กไม่รู้เลยเพิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ดีตอนนี้ทุกคนก็แบบอึดถึกทนใช่ทุกคนคือแบบพร้อมที่จะอะแดปต์ตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันเพราะว่าเหมือนเราคุยกันเยอะคือเราแบบเหมือนเห็นว่าเพื่อนตรงนี้ลำบากเห็นว่าคนนี้เหนื่อยหรือว่าเห็นว่าตรงนี้แบบเออเราก็ช่วยเหลือกันแบบจากประสบการณ์ของเราว่าแบบเราเคยไปแบบนี้แล้วเราเจออย่างนี้ใช่ค่ะเธออย่างนี้ไหมเธออย่างนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกคนดูแลกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันจนแบบว่าพวกเรามาถึงจุดนี้ด้วยแบบว่าทุกโอกาสทุกอย่างเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเอาแค่ปีหนึ่งที่ผ่านมานะสิ่งที่ประทับใจกันและกันมากที่สุดยากละค่ะจริงที่สุดเลยเหรอคิดว่าเฮ้ยเขาจะถึงเราหน้าอะไรอย่างเงี้ยที่สุดไม่ออกอ่ะคือหนูรู้สึกรวมๆแล้วกันค่ะรวมๆใช่ภาพรวมภาพรวมคือหนูรู้สึกแบบอุ่นใจเวลาไปทำงานด้วยกันเพราะว่าในเรื่องบางเรื่องหนูก็ไม่ถนัดหนูก็จะต้องมีการปรึกษาว่าเอ้ยอย่างนี้ดีไหมหรืออะไรเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าเขาช่วยคิดได้แล้วก็เหมือนช่วย
คือมีไอเดียแล้วก็มีการแบบพี่นาทำแบบนี้สิหรือว่าเราแบบนี้หรือว่าคือเรียกว่าอะไรเหมือนพอเราจับมือทำด้วยกันนะหนูสึกอุ่นใจของลูกแก้วน่าจะเป็นการที่แบบว่าเราเหมือนมีเวลาใช้เวลาด้วยกันเรียนรู้ไปพร้อมกันอะไรค่ะแล้วเหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบว่าพร้อมบวกไปด้วยกันแบบเวลามีอะไรมาเราเหมือนแบบว่าซัพพอร์ตกันและกันอะไรค่ะก็แบบอุ๊ยนี่แหละนี่แหละคุณพี่นี่แหละอย่างนี้ว่าซับหน่อยมันมีหลายๆครั้งที่เหมือนเราต้องทีมเวิร์กสุดๆค่ะเพราะเราแบบเป็นทีมเวิร์กมากคือหนูรู้สึกในเรื่องแบบว่าเหมือนในงานบางงานที่หนูไม่ถนัดแต่น้องสามารถช่วยเสริมหนูได้หรือแบบในเรื่องบางเรื่องที่ต้องใช้กำลังทั้งคู่ในการทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะเราสามารถช่วยกันคิดแล้วก็เหมือนสร้างสรรค์สิ่งที่มันถ้าสำหรับหนูคือมันเต็มที่สำหรับการที่จะให้แฟนๆได้ชมอันนี้หนูพูดตัวอย่างแล้วกันค่ะสมมติว่าเราแบบมีการเจรจาบางอย่างลูกแก้วพิมพ์ไปปุ๊บพี่นาเน้นเลยหรือไม่ก็พี่นาถามหน่อยใช่หรือไม่ก็ส่งสติ๊กเกอร์ไปตอบปุ๊บใช่หรือไม่ก็หนูเดี๋ยวพี่จะตอบที่ตอนนี้นะน้องไปส่งสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นทีมเวิร์กเป็นแบบพร้อมบวกค่ะใช่ค่ะก็ซัพพอร์ตกันฮะอันนี้มีอีกเหรอเปล่าใช่ค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าแบบสิ่งที่หนูเอนจอยมากในการทำงานคือหนูอะคือทุกคนจะแกล้งแอบถ่ายรูปของแต่ละคนที่แบบว่าหลุดค่ะก็สามารถจะมาเอนเตอร์เทนแล้วก็เมดมายเดย์ของแต่ละคนได้อย่างเช่นหนูนี่สิหรือไม่ก็จู่ๆก็ส่งไปในกลุ่มมันก็จะมีการแบบเอนเตอร์เทนช่วยเหลือกันมีอะไรที่ถามว่าถ้าในวันที่เราแบบแย่ๆอย่างเงี้ยอะไรที่ทำให้เมดมายเดย์เราก็หันไปแล้วเจอค่ะใช่ค่ะแค่นั้นเลยอ่ะคือสำหรับหนูคือพออยู่คนเดียวมันก็เหงาเปล่าเปลี่ยวคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่หนูยังมีหันไปแล้วก็โอเคแบบว่าอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็ยังอยู่ตรงนี้ I get you นะ Yeah I'm here ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้คือเหมือนแบบคือหนูรู้สึกว่าเรารู้วิธีการเอนเตอร์เทนกันแล้วกันแล้วก็แบบซัพพอร์ตด้านความรู้สึกเพราะว่าจริงๆพวกหนูอาจจะใหม่มากมันก็เลยมีหลายๆอย่างที่พวกหนูแบบอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ด้วยหรือว่าไม่รู้หรือว่าไม่ชินอะไรหรือแบบแสดงออกไม่เป็นคือเราก็จะมีเพื่อนๆกันเองไม่ใช่แค่หนูแต่คนคือมอสด้วยค่ะพร้อมที่จะให้พวกหนูโทรไปหาว่าแบบเอนเตอร์เทนพวกหนูหน่อยได้ไหมอะไรหรือให้ดูลาดเหลาใช่ดูลาดเหลามันเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้มันจริงค่ะเพราะเราจริงๆก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่ในความเสี่ยงหลายอย่างนะคะก็ต้องมีเพื่อนเด็กแก๊งทีมเวิร์กก็คือคอสโมซันนะคะช่วยดูลาดเหลาให้หน่อยว่าได้ไหมเสี่ยงกับอะไรนะในแต่ละวันหลายอย่างเอาเป็นว่าคือหนูไม่รู้จริงๆแต่ว่ามันหลายๆอย่างที่แบบบางทีพวกหนูไม่รู้แล้วแบบพวกหนูต้องการคนที่แบบไปซื้อมาสิอะไรอย่างงี้จริงค่ะการอยู่ตรงนี้มันไม่ง่ายเลยค่ะก็ดีใจที่มีเพื่อนๆมีพี่ๆมีค่ายมีผู้ใหญ่ทุกๆคนแล้วโอกาสดีๆแฟนๆทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเราค่ะคือพวกหนูสนุกมากจริงๆให้เนาะเป้าหมายในปีหน้าก็อยากจะได้รับโอกาสดีๆจากพี่ๆทุกคนไปเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะพี่ๆแฟนค่ะค่ะพี่ๆสื่อด้วยก็อยากให้พวกเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็สามารถแบบว่าสร้างสรรค์ผลงานที่ดีใช่ค่ะก็คงจะเป็นโอกาสค่ะเพราะว่าพวกเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็สร้างความสุขความบันเทิงอยู่คู่กับวงการบันเทิงกับแฟนๆทุกๆคนพี่ๆทุกๆคนต่อไปเรื่อยๆค่ะเดือนหน้าเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขแล้วเรามีแพลนปีใหม่ที่ไหนมั้ยคะก็จ้างได้นะว้าจริงๆเหมือนปีหน้าเราก็มีเดินทางไปเจอแฟนๆทำงานค่ะก็ดีใจมากๆเลยเหมือนกันเริ่มต้นปีด้วยกันที่แบบว่าทำงานแล้วก็เจอแฟนๆที่เรารักค่ะทำในสิ่งที่เรารักมีแฟนเขาดาวหรือยังคือจริงๆอ่ะพวกหนูมีไหมคะพวกหนูว่างไหมมีแฟนเขาดาวหรือเปล่าคะแฟนเขาดาวอาจจะต้องดูคิวงานตอนใกล้ๆอีกทีนะคะใช่ถ้าอย่างนั้นให้แนะนำสถานที่เขาดาวแฟนๆละกันวัดไหมคะที่วัดสวดมนต์ข้ามคืนเหรอสวดมนต์ข้ามคืนแบบว่าวัดพระแก้วเพราะว่าบ้านพี่เป็นสถานที่ที่อบอุ่นค่ะก็วัดพระแก้วนะคะดูพลุดูอะไรสวดมนต์ข้ามปีจริงๆ
มีสถานที่เที่ยวเยอะมากค่ะในประเทศไทยนะคะก็แฟนๆอินเตอร์แฟนทุกๆคนนะคะสามารถมาเที่ยวมาชมศิลปกรรมประเทศไทยอะไรที่ได้ในวันโชว์ดาวใช่ค่ะหรือว่าจะเมื่อกี้แนะนำวันคือเราเป็นสายบุญเหรอถ้าเป็นเราเองถ้าไม่มีงานคือเราเป็นสวดมนต์ข้ามปีจริงๆเรียกได้ว่าทั้งค่ายเราเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนคือสวดมนต์แบบทำบุญใช่ค่ะคือถ้าสมมุติเราอาจจะไม่ว่างเลยก็สวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้ใช่ค่ะแต่ว่าอย่าลืมนึกถึงพวกเรานะคะสาธุสาธุบุญค่ะให้ออกไอเดียเป็นแผนค่ะขวัญจะสลับปีใหม่นะคะอุ้ยปีหน้าเป็นปีงูปีหน้าเป็นปีงูแชร์ไอเดียของขวัญจับฉลากที่มีน้องก็แฟนๆทุกคนก็คือของขวัญของกันและกันค่ะแฟนๆจะต้องแบบว่าทาตัวเป็นงูมีเติมลายนิดหน่อยแล้วก็ส้มผมเป็นงูส้มผมเป็นงูก็ได้นะคะค่ะหรือว่าพลังผมถ้าใครไม่เก่งเรื่องเมคอัพหรือว่าการแต่งตัวอะไรนี้สามารถซื้อเกมบันไดงูเกมบันไดงูน่าสนใจค่ะใช่ค่ะเพราะการที่เราเล่นเกมด้วยกันอ่ะเป็นการสานสัมพันธ์ก็ชวนทุกคนมาเล่นเกมบันไดงูอะไรอย่างเงี้ยทุกได้ไหมไม่ได้เหรองูเหรอคะสิ่งของที่เป็นงูเหรอคะมีเงินนะคะเงินทุกเงินใส่ซองให้กันก็น่ารักดีนะคะงานค่ะงานถ้าจะได้เงินเราก็ต้องทำงานนะคะทุกคนเราก็ต้องขยันขันแข็งนะคะก็ขอให้งานมาเยอะๆค่ะทุกคนปีใหม่นี้ค่ะสาธุนะคะอย่างนั้นน้องฝากถึงคุณแฟนชาวอนันต์กมลค่ะค่ะก็ขอบคุณแฟนๆชาวอนันต์กมลมากๆเลยนะคะที่เปิดให้พวกเราทั้งคู่ไปอยู่ในใจของทุกคนใช่แล้วก็มีพี่วาร์ค Love Senior Series Special EP นะคะมาในช่วงปีใหม่พอดีเลยแบบสิ้นปีดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็มาเขาดาวไปด้วยกันใช้เวลาสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะคะเติบโตก็ผ่านมาหนึ่งปีแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณทุกความรักแล้วก็การซัพพอร์ตที่ให้พวกหนูค่ะก็อยู่ด้วยกันไปทุกปีเลยนะคะขอให้แฟนๆทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมหวังปรารถนาแล้วก็ขอให้ปีหน้าทุกคนมีความสุขมากๆก็เติบโตไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ